โอ้โหเป็นเรื่องที่เทพมากพี่ลีเวลาจินไปซื้อของกับคนตาบอดบางทีสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราให้แบงค์นี้ไปไม่ตรงกับที่เขาต้องการเราจะโดนจับได้ไหม จริงๆเขามีเทคนิคในการดูนะคะพี่ลีคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าคนตาบอดส่วนใหญ่นะคือเกือบ 100% แหละเขาจะต้องได้เรียนรู้อักษรเบลใช่แล้วค่ะพี่ลีและในธนบัตรของไทยนะคะทุกๆธนบัตรจะมีลักษณะของอักษรเบลอยู่ใช่เลยนั่นก็คือธนบัตรแบบ17ครับพี่ดีซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้จัดพิมพ์และออกธนบัตรแบบใหม่นะคะออกมาและที่สำคัญเขาได้มีการใส่สัญลักษณ์นะฮะซึ่งเป็นแบบพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ด้านบนหน้าธนบัตรนั่นเองซึ่งคนตาบอดสามารถใช้นิ้วรูปได้ด้วยอ่ะได้ไหมคะคือรูปอ่ะได้แต่แยกไม่ออก เอาจริงโอ้ยเอาจริงๆเขาเก่งมากอ่ะเพราะว่าจิมแบบรู้ไปเอ๊ะหรือว่าเหนือหนังกำพร้าจิมเยอะ เลยไม่รู้สึก คือมือด้านอะไรอย่างงี้อ่ะฉะนั้นเดี๋ยวจิมจะพาไปดูความ okay. แตกต่างของแต่ละมูลค่ากันดีกว่าอย่างเช่นธนบัตรนะฮะชนิด20บาทเนี่ยเขาจะมีอักษรเบลนะฮะเป็นจุด 1.2 หมายถึงเลข2ในภาษาเบลธนบัตรชนิดราคา50บาทมีแบบจุด 1.5 ซึ่งหมายถึงเลข5ในภาษาเบลนี่คือ50บาทนะฮะธนบัตรชนิดราคา100บาทนะฮะจะมีจุด 1.2.5 ซึ่งหมายถึงภาษาอังกฤษตัว Hซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอักษรเบลที่เขาไปเรียนรู้มาว่า S หมายถึงอะไรใช่ไหมฮะ500บาทนะฮะมีจุด 1.2.4 หมายถึงตัว F F แฟนนะฮะและสุดท้ายมูลค่า 1,000 บาทเนี่ยจะมีจุด 2.3.4.5 ซึ่งหมายถึงตัว T ในภาษาอังกฤษนั่นเองมีหน้าเหรอเวลาที่เขารับเงินไปเท่าที่เราสังเกตเขาจะต้องมาลูบก่อนนอกจากรูปเงินแล้วเขาก็รูปเราด้วยไม่ใช่เขาไม่รูปเราหรอกไม่ใช่รูปเงินซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่านอกจากการดูภาษาเบลในธนบัตรแล้วพี่นี่บางคนเขามีเทคนิคพิเศษด้วยในการจดจำมูลค่าของธนบัตรได้ซึ่งเกิดจากความเคยชินแล้วก็การใช้แบบประสาทสัมผัสนั้นนานๆนั่นเองสุดยอดมากเลยค่ะอย่างนี้เราก็หลอกเขาไม่ได้แล้วสิอ่ะแน่นอนคุณจะไปหลอกเขาอีกเหรอคะซื้อของร้อยนึงให้แบงค์500อ่ะก็ถอนอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องถอนเลยได้ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่เก่งมากๆเลยคุณผู้ชม PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต